คือหม่อมหลวงประทีปจรุงโรจน์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานกกต.ท่านไม่เห็นด้วยท่านมาเบิกความที่ศาลนี้ท่านบอกประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดท่านดูแล้วประชาธิปัตย์ทำจริงตามที่เสนอคณะกรรมการเลือกตั้งทำแผนโฆษณาจริงใช้เงินไปจริงทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วท่านยังบอกว่าทำมากกว่าที่ขอเงินไปด้วยซึ่งก็เป็นความจริงเพราะเงินที่ใช้ในการทำแผ่นป้ายโฆษณานั้นไม่ใช่เงินของคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งหมดครับผมไม่ใช่เงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองทั้งหมดแต่เป็นเงินส่วนหนึ่งที่พรรคเอาไปสมทบอยู่ด้วยซึ่งก็กราบเรียนศาลได้ว่ายากที่จะแยกออกหรือพูดได้เลยว่าแยกไม่ออกว่าแผ่นป้ายฉบับไหนคือเงินของกกต.ทั้งหมดเป็นป้ายฉบับไหนมีเงินในส่วนพรรคสมทบอยู่เท่าไหร่ในป้ายหนึ่งที่มีภาพท่านบัญญัติบรรทัดฐานอยู่นั้นเขาบอกไม่ว่าไม่ได้ที่ท่านถ่ายรูปคู่กับส.ส.ว่าท่านบัญญัติเป็นเงินของสมทบของพรรคหรือเป็นเงินกกต.ผู้สมัครคือเงินของกกต.หรือเป็นเงินของพรรคเมื่อมันเงินแล้วมันก็แยกไม่ออกอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของความเป็นจริงแล้วก็กราบเรียนไปเลยครับเพราะว่าท่านผู้ร้องได้แถลงเอาไว้ว่ามีป้ายที่เกินไปจากที่เสนอจริงครับเพราะว่าเงินส่วนกกต.ส่วนหนึ่งและในการเสนอเพื่อขออนุมัติทำนั้นจริงๆในเวลาทำจริงๆนั้นเงินของพรรคก็เข้าไปมีส่วนผสมด้วยอันนี้ต้องกราบเรียนแต่ว่าเมื่อรายงานอันนี้คือการพิสูจน์ว่าเมื่อรายงานพรรคปฏิบัติไม่หลีกเลี่ยงรายงานตามความจริงว่ามีอยู่จริงอย่างไรทำอย่างไรผู้ร้องจึงได้ไปเห็นรายงานนั้นแล้วนำมาเขียนและกราบเรียนศาลดังที่เห็นนี่การข้อพิสูจน์ว่าปฏิบัติให้ความจริงทุกอย่างกราบเรียนศาลต่อไปว่าเมื่อผลการสอบของคณะกรรมการออกมาเข้าต่อสองว่าประชาธิปัตย์มีความผิดกระผมขอทั้งข้อสังเกตกราบเรียนศาลเป็นคำถามว่าก.ก.ต.ทำไมไม่ให้สอบใหม่ในเมื่อกรรมการชุดท่านอิสระสอบมติเป็นเอกฉันท์ท่านสั่งสอบใหม่รวมสอบ3ครั้งครั้งนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ทำไมไม่สอบใหม่กราบเรียนว่าเขาต้องการคำตอบคือยุบพรรคประชาธิปัตย์เพื่อกรรมการเลือกตั้งจะนำมติอันนี้ไปใช้ในการอ้างผมกราบเรียนศาลแล้วว่าไม่เคยคิดด้วยความเคารพต่อคณะกรรมการเลือกตั้งทุกคนเป็นเนตบัณฑิตรุ่นน้องกับผมรู้จักตั้งแต่เรียนหนังสือรู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่เชื่อว่าด้วยแรงกดดันทำให้ท่านจำเป็นต้องตัดปัญหาให้พ้นไปก่อนโดยโยนภาระว่าถึงอย่างไรพรรคยังมีโอกาสแก้ตัวต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จริงครับปัญหาทั้งหลายก็พ้นจากอกของกกต.ไปแล้วปัญหาทั้งหลายนั้นเข้ามาตกกับศาลรัฐธรรมนูญคนกลุ่มเดิมนั่นแหละครับเปลี่ยนเยื่อจากกรรมการเลือกตั้งมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญนาทีแรกที่คดีนี้มาสู่ศาลก็เริ่มกับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนพรรคเพื่อไทยกดดันศาลถ้าไม่ยุบถือว่าสองมาตรฐานถ้าไม่ยุบประชาธิปัตย์จะเอาหัวหมูก้าวหัวไปบูชาถวายความอยุติธรรมไม่เกรงใจเลยไม่กลัวอำนาจศาลเลยเพราะมีความรู้ฉลาดพอจะรู้ว่าไม่มีบทบัญญัติละเมิดอำนาจศาลจึงทำโดยไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจไม่ให้ความเคารพนับถือดุลพินิจข้าผมกราบเรียนว่าบัดนี้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปแล้วครับกกต.ไม่มีใครไปลุกล้ำลุกรานอีกแล้วไม่มีใครไปเผาลงศพแล้ว
มาที่ตุลาการทั้งหมดกระบวนการของคนเหล่านี้คงมีเป้าหมายว่าจะทำลายท่านทีละคนทีละคนทีละคนทีละท่านทีละท่านทีละท่านเขาถึงเริ่มใช้คำว่ากระผมกล่าวเปลี่ยนว่าในภาษาที่เขาใช้กันก็คือฝ่าไฟแดงคืออะไรครับเห็นไฟแดงอยู่แล้วครับฝ่าไฟแดงก็ต้องผิดนะครับผิดกฎหมายจราจรเขารู้ว่าฝ่าก็ผิดแต่เขาฝ่าเพื่อให้ผิดเพื่อว่าเขาจะได้ถูกจับเขาจะได้เป็นคู่กรณีเขากล้าละเมิดให้ร้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเขาก็รู้ว่าเป็นเท็จแต่เผื่อตุลาการจะฟ้องเขาจะได้ถือว่าบัดนี้เป็นคู่ปฏิปักษ์แล้วท่านต้องถอนตัวกระผมเสียดายจริงๆกระผมเสียดายที่ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิทรงความเป็นธรรมรู้เกียรติประวัติต้องถอนตัวไปถึง3ท่านยังพูดกันว่าถ้าคดีนี้ไม่เสร็จอีกสักเดือน2เดือนท่านใดท่านหนึ่งหรืออีกหลายท่านต้องโดนอีกครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดครับผมคลิปที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เขาไม่ใช่เพิ่งเกิดเขาทำกับคนอื่นมาแล้วเลขาธิการปปช.ก็โดนมาแล้วครับในคดีสุขุนแต่สมัยนั้นดักฟังโทรศัพท์แอบบันทึกเอาไว้แล้วออกไปเปิดให้นักข่าวฟังแจกนักข่าวเขาทำมาแล้วครับเป็นกระบวนการที่กระผมอยากจะกราบเรียนต่อศาลว่าอันตรายอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองแต่คนเหล่านี้มีเงินมีเครื่องมือครับมีพวกอยู่ในหน่วยงานอย่างที่กระผมกราบเรียนตั้งแต่แรกว่าในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคนของเขาที่เคยรับช่วงทำงานอยู่เขาถึงต้องล็อกหรือคุมคนนั้นเอาไว้เพื่อทำเรื่องที่เขาต้องการตามที่เขาประสงค์ให้เป็นไปหน่วยงานอื่นก็เป็นใครไม่เป็นพวกเขาเขาก็ไม่ให้โอกาสความจริงบทเรียนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยควรจะถนัดมากกว่าทุกคนเพราะคนในกรรมการการเลือกตั้งเองเดินด้วยตัวท่านเองกราบเรียนศาลด้วยความเคารพกับท่านประธานนายกวิทย์ท่านประพันธ์นายกวิทย์เป็นนักเรียนกฎหมายดีเด่นสอบเน้นดิดได้ที่หนึ่งสอบอัยการได้ที่หนึ่งอนาคตของท่านคืออัยการสูงสุดเมื่อท่านถึงวาระท่านเป็นรองอัยการสูงสุดคนที่หนึ่งแต่ในที่สุดท่านไม่ได้เป็นครับคนอื่นมาเป็นเพราะอะไรครับท่านบอกว่าท่านพูดกับสื่อมวลชนวันที่ได้รับยกย่องจากมหาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นว่าเหตุที่ผมไม่ได้เป็นอัยการสูงสุดเพราะผมเขาสั่งไม่ได้ผมไม่ยอมให้เขาสั่งให้ทำนี่ให้ถอนฟ้องให้ฟ้องคนนั้นคนสั่งไม่ได้เมื่อสั่งไม่